กำลังใจมาเต็มวิววรรณรสลงภาพปากยิ้มแต่ตาเศร้าหลังเลิกเจตถือว่าเป็นข่าวรักร้าวดาราที่แฟนๆหลายคนเสียดายมากๆค่ะสำหรับอดีตคู่รักช่องวัน31วิววรรณรสและเจตเจตพิพัฒน์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีล่าสุดค่ะสาววิวได้มีการลงภาพเซตใหม่โชว์รอยยิ้มหวานๆแต่ชาวเน็ตค่ะต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเธอยิ้มแค่มุมปากแต่ว่าดวงตาของเธอนั้นดูเศร้าซ้อยมากๆงานนี้ค่ะเธอเลยได้รับกำลังใจจากแฟนๆไปเพียบทั้งเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดหัวใจและในหลายๆคอมเมนต์ค่ะก็บอกเลยว่าต่างเป็นห่วงสาววิวมากๆเพราะว่าในตาเธอดูเศร้าซ้อยเหลือเกินอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอส่งกำลังใจให้สาววิวนั้นผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างดีเลยนะคะ